ข่าวด่วนประเด็นร้อนในช่วงเย็นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาคุยกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักลงทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยนะครับสนับสนุนโดย Forex for you ครับผมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุดนะแนะนำเพื่อนหนึ่งคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ forexforyou.com ครับนักลงทุนครับ XM นะครับเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีครับผม50 US ดอลลาร์แน่นอนนะครับเฉพาะลูกค้าใหม่แล้วก็อย่าลืมนะว่า XM ยังคงมีโปรโมชั่นประจำเดือนให้นักลงทุนคนไหนที่สนใจได้เข้าไปเลือกชมด้วยนะครับที่ www.xm.com ครับล่าสุดแล้ว Edge Cap กับฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำ AI Economic Calendar ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AIตัวอย่างฟังก์ชันเด่นๆที่ผมเองก็ชอบมากเลยก็คือฟังก์ชันที่บอกผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดไม่ว่าจะเป็นข่าวแรงข่าวปานกลางหรือว่าข่าวน้อยข่าวไร้แรงคือเราเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะครับเอชครับยังโดดเด่นด้วยค่าสเปรดทองคำที่ต่ำที่สุดเฉลี่ยเพียงแค่12จุดสายเทรดทองคำต้องเอชครับเท่านั้นแพลตฟอร์มการเทรดก็สะดวกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MT4 MT5 สามารถเทรดบนเทรดวิวได้ด้วยนะครับใครก็ตามที่อยากจะสนับสนุนครูเปานะครับนักลงทุนตอนนี้ครูเปาก็มีห้องซิกแนลแล้วนะครับเน้นการเทรดทองคำสกุลเงินหลักเป็นหลักเลยนะฮะใครที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ LINE ID JJGoSignal2 นะครับและภาพที่นักลงทุนเห็นอยู่นี้ก็คือภาพของประวัติการเทรดประจำเดือนมกราคมของเราครับสหภาพยุโรปสูญเงินกว่า 800,000 ล้านช่วยค่าไฟประเทศต่างๆในยุโรปออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนและก็บริษัทนะครับจากต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงโดยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือนี้สูงเกือบ 800,000 ล้านยูโรส่งผลให้มีการร้องเรียนนะครับในแต่ละประเทศเพิ่มการเจาะจงในเป้าหมายของรายจ่ายให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานสถาบันวิจัยนะครับนักลงทุนได้มีการระบุว่าตั้งแต่เดือนกันยายนปี2564ที่ผ่านมาประเทศในสหภาพยุโรปมีการจัดสรรรายจ่ายที่เป็นการช่วยเหลือด้านปัญหาต่างๆไปแล้วกว่า 6.81 แสนล้านยูโรในขณะที่สหราชอาณาจักรมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายส่วนนี้ราว 1.03 แสนล้านยูโรส่วนนอร์เวย์อยู่ที่ 8.1 พันล้านยูโรครับประเทศในยุโรปนั้นต้องจัดสรรรายจ่ายทั้งหมดก้อนนี้รวมๆกันอยู่ที่ 7.92 แสนล้านยูโรในช่วงหน้าหนาวเพื่อป้องกันกับผลกระทบจากการที่รัสเซียหยุดจ่ายก๊าซไปยังยุโรปตั้งแต่ปี2565ทางด้านของเยอรมนีนะครับมีรายจ่ายสูงสุดในกลุ่มเลยโดยอยู่ที่ 2.7 แสนล้านยูโรโดยมีอังกฤษอิตาลีและก็ฝรั่งเศสที่มีรายจ่ายสูงเป็นอันดับที่2รองลงมานะครับแม้ว่าจะมีรายจ่ายน้อยกว่า 1.5 แสนล้านยูโรเมื่อดูเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวแล้วนะครับลักเซมเบิร์กเดนมาร์กและก็เยอรมนีเนี่ยเป็น3ประเทศที่มีรายจ่ายสูงที่สุดเลยรายจ่ายสำหรับค่าช่วยเหลือด้านพลังงานของประเทศในยุโรปนั้นอยู่ในระดับเดียวกันกับงบประมาณช่วยเหลือโควิด-19ที่มีมูลค่าสูงถึง 7.5 แสนล้านยูโรในขณะที่สมาชิกสหภาพยุโรปนะครับก็เคยตกลงกันไว้เมื่อปี2563ในการกู้ยืมแล้วก็กระจายวงเงินให้แก่ทั้ง27ประเทศในสหภาพเพื่อทำการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19ครับตัวแรกนะครับรายงานค่าใช้จ่ายของสหภาพยุโรปนั้นมีขึ้นในขณะที่ผู้นำของกลุ่มกำลังโต้เถียงกันถึงความเหมาะสมที่จะผ่อนปรนมาตรการความช่วยเหลือด้านการผลิตเทคโนโลยีที่จะนำไปสู่พลังงานสีเขียวเนื่องจากก่อนหน้านี้กลุ่มประเทศในสหภาพนั้นต้องการที่จะเทียบขั้นกับสหรัฐอเมริกาและก็ในสาธารณรัฐประชาชนจีนในการให้การอุดหนุนโครงการสีเขียวครับการพิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับหลายเมืองในยุโรปที่ส่งเสริมให้ภาครัฐมีความช่วยเหลือกันมากขึ้นและก็จะทำให้นะครับตลาดในประเทศจะเกิดความไม่สงบโดยก่อนหน้านี้เยอรมนีถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่ประกาศมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานขนาดใหญ่ที่ประเทศอื่นๆในขณะที่สหภาพนะครับไม่สามารถที่จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขนาดนั้นได้นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการออกมาตรการสำหรับเยอรมนีประเทศเดียวโดยผิดจากวิสัยของสหภาพยุโรปที่จะต้องมีการประชุมกันเพื่อลงความเห็นสำหรับทุกๆประเทศในกลุ่มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับอย่างไรก็ตามนะครับประเทศอย่างสเปนและก็ฝรั่งเศสนั้นก็เรียกร้องให้มีการปฏิรูปมาตรการด้านพลังงานของกลุ่มโดยประเทศสเปนเนี่ยเสนอว่าให้มีการตั้งราคาสำหรับนะครับโรงงานไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาราคาพุ่งสูงขึ้นก็ออกแนวลักษณะคล้ายๆกับการทำฟิวเจอร์สนะครับนักลงทุนครับตัวนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าวิกฤตพลังงานในสหภาพยุโรปเนี่ยจะสามารถคลี่คลายได้หรือไม่พอตัวนี้กระทบกับยูโรนะครับขอบพระคุณครับ